ข้อ23ถึง28ได้กล่าวไว้บอกว่าเพราะฉะนั้นแบบจำลองของสวรรค์จึงจำเป็นต้องถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยใช้เครื่องบูชาเช่นนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่านั้นเพราะพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ซึ่งถอดแบบจากของจริงแต่พระองค์เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเองเพื่อทรงปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าเพื่อพวกเราไม่ใช่เพื่อทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกเหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกปีโดยนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อจำกัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเป็นพอเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนจำนวนมากไว้แล้วพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อนำความรอดมาสู่บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจเช้าวันนี้อยากให้หัวข้อคำเทศนาว่าคริสเตียนควรจะทำอย่างไรหรือตอบสนองอย่างไรในขณะที่พระคริสต์นั้นทรงกระทำราชกิจของพระองค์สำเร็จแล้วในฐานะที่วันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราควรจะตอบสนองอย่างไรในการที่เราจะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเราควรตอบสนองอย่างไรที่เราจะเป็นคริสเตียนที่ดีของคริสตจักรเราควรจะตอบสนองอย่างไรในฐานะที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของผู้นำเราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราอย่างไรในฐานะที่เราเป็นลูกพี่น้องคะพระเจ้าทรงมีแบบแผนที่ดีที่จะเตรียมเพื่อเราทั้งหลายจะตอบสนองเพื่อเราทั้งหลายจะรับพระพรพี่น้องเพราะพระองค์ทรงเตรียมการของพระองค์เรียบร้อยแล้วแล้วพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วพระบิดาได้วางรากสร้างโลกเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ส่งพระบุตรลงมาไถ่บาปเรียบร้อยแล้วพระบุตรก็ลงมาแล้วพระเยซูคริสต์ทรงส่งพระองค์ลงมาชำระบาปโทษพันของบาปไถ่เราทั้งหลายบนไม้กางเขนแล้วพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เผชิญต่อความยากลำบากโดนกดขี่ข่มเหงจนพระองค์ถูกตรึงบนที่กางเขนนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำในโลกนี้และสำเร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ไปที่กางเขนเรียบร้อยแล้วแล้วพระองค์ก็ตายที่นั่นแล้วพระองค์ก็ฟื้นคืนพระชนที่นั่นแล้วพระองค์ก็ประกาศชัยชนะที่นั่นฤทธานุภาพทั้งสิ้นก็ดีในโลกและในแผ่นดินสวรรค์ก็อยู่ที่พระองค์แล้วพี่น้องฤทธิ์อำนาจสูงสุดที่ทำให้คนตายแล้วฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก็อยู่ที่พระองค์แล้วในโลกนี้ไม่มีอำนาจใดที่ทำให้คนตายแล้วฟื้นในโลกนี้มีแต่ตายกับตายมีแต่สุดกับสุดโทรมกับโทรมแต่สำหรับพระเจ้าคือมีการสร้างขึ้นใหม่ฟื้นขึ้นใหม่มีชีวิตขึ้นใหม่จำเริญขึ้นใหม่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำสิ่งใหม่เหล่านี้ได้ดังนั้นพระเจ้าที่มีสิทธิ์ที่น่าสูงสุดท่านนั้นที่จะรื้อฟื้นมนุษย์คนบาปให้กลับมาคืนดีกับสวรรค์ได้รับความรอดและชื่ออยู่ในแผ่นดินสวรรค์ได้นี่คือสิทธิ์ที่น่าสูงสุดที่สามารถทำแบบนี้ได้สิทธิ์ที่น่าสูงสุดแบบนี้ต้องมาจากพระเจ้าผู้เป็นแหล่งสิทธิอำนาจเท่านั้นสิทธิ์ที่น่าสูงสุดนี้ต้องมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้สร้างเป็นเจ้าของสรรพสิ่งเท่านั้นถึงจะสามารถใช้อำนาจเหล่านี้ได้ดังนั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเราจึงยอมรับสิทธิหน้าของพระองค์เราจึงเชื่อวางใจในฤทธิอำนาจของพระองค์ที่พระองค์กระทำผ่านชีวิตของเราพี่น้องพระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วพระองค์ทรงไถ่แล้วพระองค์ทรงฟื้นแล้วเหล็กในแห่งความบาปและความตายถูกถอนออกไปแล้วโดยโลหิตพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงแบกบาปของท่านแล้วที่กางเขนแล้วพระองค์ทรงตึงบาปของท่านไว้กับพระองค์เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงยกหนี้บาปของท่านออกไปหมดแล้วพระองค์ทรงไถ่โทษทันที่ท่านควรจะได้รับมันออกไปหมดแล้วท่านไม่ต้องกินผลของความบาปท่านไม่ต้องรับโทษทันของความบาปท่านไม่ต้องไปรับเคราะห์เวรกรรมเพราะผลของความบาปอีกต่อไปพระเยซูคริสต์ทรงรับโทษทันแทนท่านเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าที่ของพระองค์ทำสำเร็จแล้วพี่น้องและสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำต่อมาก็คือพระองค์จะเสด็จกลับมารับคนที่เชื่อคนที่ยึดมั่นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าและรอคอยพระองค์จนถึงที่สุดพระองค์จะมารับคนเหล่านั้นไปอยู่กับพระองค์
นี่คือราชกิจสุดท้ายที่พระองค์ยังทำไม่เสร็จแล้วกำลังจะเสด็จมาก็คือพระองค์จะมารับท่านไปอยู่กับพระองค์ก็คือผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์ผู้ที่ให้พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวในชีวิตของเขาผู้ที่ยอมรับการยกโทษบาปจากพระองค์ผู้ที่ยอมโยกจากการเป็นทาสบาปมาเป็นลูกที่รักของพระองค์ยอมที่จะแบกกางเขนของตนและติดตามพระเยซูไปยอมที่จะอดทนต่อความยากลำบากต่อการข่มเหงต่างๆนานาในโลกใบนี้เพื่อเห็นแก่อาณาจักรของพระองค์ยอมที่จะติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละแม้จะเจอบททดสอบมากมายและก็แรงกดดันมากมายก็ตามพระองค์จะกลับมารับผู้ที่เชื่อเหล่านี้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งที่ร้อนรนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ที่เป็นพรเป็นแบบอย่างในการนำความรอดของพระเจ้าไปสู่คนอย่างมากมายพี่น้องขอความเชื่อต้องแสดงออกเป็นการกระทำให้เห็นความสว่างจะต้องสะท้อนออกมาท่ามกลางความมืดได้ที่ไหนมีความสว่างก็จะไม่มีความมืดที่ไหนมีความสว่างทุกอย่างก็ถูกเปิดเผยที่ไหนมีความสว่างความบาปก็ไม่สามารถซ่อนเล้นอยู่ได้เลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นความสว่างเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในความมืดหรือพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่ในชีวิตเราก็จะไม่มีบาปอีกต่อไปชีวิตของเราถูกชำระล้างให้สะอาดด้วยโลหิตพระเยซูเพราะว่าพระองค์ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของท่านพระเจ้าที่ปราบสิ่งสารพัดที่มันเป็นอำนาจแห่งความมืดอำนาจแห่งความตายพระองค์ปราบสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์อยู่ในชีวิตของท่านท่านจึงมีชัยชนะเหนืออำนาจเหล่านั้นได้ท่านจึงมีชัยชนะเหนือความบาปได้ท่านจึงมีชัยชนะเหนือโรคภัยแค่เจ็บได้เพราะท่านเชื่อดังนั้นหน้าที่ของพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือการตายไถ่หน้าที่ของพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือการยอมสละพระองค์เพื่อท่านหน้าที่ของพระองค์สำเร็จแล้วคือการรักษาสัญญาของพระองค์ที่ใช้เป็นจริงในชีวิตของท่านหน้าที่ของพระองค์คือการทำให้พระบัญชาพระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของท่านคือการสร้างท่านขึ้นใหม่หน้าที่ของพระองค์คือการที่พระองค์ล้างท่านปลดล็อกท่านตัดโซ่ตรวนออกจากชีวิตของท่านเพื่อท่านจะเป็นไทยนี่คือหน้าที่ของพระองค์ส่วนหน้าที่ของท่านล่ะคืออะไรถ้าพระองค์ทำส่วนของพระองค์สำเร็จแล้ววันนี้ท่านต้องทำส่วนของท่านเพื่อจะได้ครบบริบูรณ์ในสิ่งที่พระองค์ประสงค์และสัญญาไว้กับท่านหน้าที่ของท่านคือการเชื่อและการวางใจพระเจ้าต้องบอกพร้อมกันว่าเชื่อและวางใจพระเจ้าเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความเชื่อถ้าเขาไม่ได้มีความไว้วางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าพระเจ้าถือว่าคนเหล่านั้นไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าพระเจ้าถือว่าคนเหล่านั้นไม่ซื่อตรงต่อพันธสัญญาของพระเจ้านะพี่น้องในสดุดี78ได้พูดไว้คนที่ไม่ได้เชื่อวางใจคือคนที่ไม่รักษาสัญญาคนที่ไม่เชื่อวางใจคือคนที่ไม่จงรักภักดีคนที่ไม่เชื่อวางใจคือลูกนอกคอกลูกอกตัญญูไม่ได้เชื่อว่าพ่อรักไม่ได้เชื่อว่าพ่อประทานสิ่งดีกลับหนีพ่อไปกับเดินในทางที่อธรรมพี่น้องถ้าอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าอกตัญญูแล้วจะเรียกว่าอะไรทั้งที่พ่อรักพ่อนำสิ่งดีพ่อเตรียมสิ่งดีให้แต่สิ่งที่ดีในฐานะที่วันนี้เราต้องรับพระพรรับสิ่งที่ดีจากพ่อและกตัญญูรู้คุณพ่อที่พระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับเราหน้าที่ของเราคือการเชื่อและวางใจพระองค์ใครมีลูกถ้าวันนี้ตื่นมาลูกบอกว่าแม่เอาอะไรไม่ให้กินไหนมียาพิษไหมรู้สึกกลัวไหมเวลาแม่จะเตรียมอาหารเช้าให้กินกลัวไหมครับน้องนัทไม่กลัวไม่เคยถามเลยแม่ให้อะไรกินหมดเพราะว่าวางใจเพราะแม่ไม่เคยเอายาพิษให้กินไม่ต้องกลัวไม่ตายแน่นอนพี่น้องพระเจ้าไม่เคยเอายาพิษให้เราพระองค์ไม่เคยนำเราไปสู่ทางที่ทุกขลภาพพระองค์ไม่ได้นำเราไปสู่ทางที่แย่ลงแต่จะนำเราไปสู่ทางที่สวัสดิภาพให้อนาคตกับเราให้ความหวังใจกับเรานี่คือพระเจ้าที่คือพ่อของเราพระเจ้าที่รักเราที่สุดเมื่อท่านไว้วางใจพระองค์ท่านจะได้รับสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตเมื่อลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกจะได้รับสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตถ้าลูกฟังคำเตือนของพ่อแม่ลูกจะปลอดภัยจากอันตรายที่เข้ามาสู่ชีวิตพี่น้องพระเจ้ารักท่านหน้าที่ของท่านคือการเชื่อวางใจพี่น้องพระเจ้ารักท่านถ้าวันนี้คุณพ่อจะบอกลูกว่าลูกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วขับรถไถเลยเพราะว่าไม่มีคนงาน
ที่ไล่เราช่วยพ่อหน่อยได้มั้ยอย่างนี้ลูกยังเล็กอยู่ยังทำไม่ได้ต่อให้ทำได้แล้วรู้สึกไม่อยากให้ลูกทำใช่ไหมสงสารลูกใช่ไหมตอนนี้ลูกหน้าที่ลูกนะวางใจพ่อเดี๋ยวพ่อหาเงินดูแลลูกเองตั้งใจเรียนนะลูกพี่น้องหน้าที่ของเราคือวางใจพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจัดการบาปของเราเองเอเมนตั้งใจเป็นคริสเตียนที่ดีนะลูกตั้งใจเป็นคริสเตียนที่แสวงหาพระองค์ตั้งใจเป็นคริสเตียนที่ติดตามพระองค์ด้วยความรักภักดีแล้วรักพระองค์ที่สุดหัวใจตั้งใจจริงในการเป็นลูกที่ดีของพระองค์ได้ไหมท่านไม่ต้องทำอะไรเมื่อก่อนท่านทำมาเยอะแล้วพระเจ้าสงสารท่านเมื่อก่อนท่านจ่ายราคามามากแล้วท่านเสียมามากแล้วใช่ไหมวันนี้การมาหาพ่อการกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงมาเจออยู่ท่านไม่ต้องเสียอะไรท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรท่านไม่ต้องแบกอะไรเพราะว่าพระเจ้าจะแบกแทนท่านหน้าที่ของท่านคือทำส่วนของท่านอย่างดีอย่างเต็มกำลังและส่วนที่เหลือคือวางใจในพ่อพ่อจะดูแลชีวิตของท่านอย่างดีพระองค์จะดูแลชีวิตของท่านอย่างดีจงเชื่อและวางใจในพระองค์โดยทางของพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและประทานพระสิริแก่พระองค์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านนั้นอยู่ในพระเจ้าพี่น้องวันนี้เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเยซูฟื้นจากความตายเราเชื่อเราเชื่อในฤทธิ์อำนาจที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือความบาปในชีวิตได้พี่น้องคะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยบาปเราอยู่ในโลกที่รายล้อมด้วยบาปเราจะต้องได้รับผลกระทบแต่ความบาปเหล่านั้นไม่ได้สามารถเข้ามาในหัวใจของเราได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราแล้วเราก็เป็นเหมือนนาวาของพระเจ้าในเรือของพระเจ้าที่เราอยู่บนเรือและเรากำลังจะให้เรือนั้นแล่นไปสู่ฝั่งในที่สุดนั่นเองพี่ต้องเรืออยู่ในน้ำและสามารถแล่นบนน้ำแล้วไม่สามารถจมน้ำได้เพราะว่าตราบใดที่พระเยซูยังอยู่ในนาวานั้นตราบใดที่พระเยซูอยู่ในเรือนั้นเรือนั้นจะไม่จมตราบใดที่ท่านยังอยู่ในโลกแห่งความบาปท่านเจอวิกฤตโควิดท่านเจอวิกฤตเศรษฐกิจท่านเจอวิกฤตอะไรมากมายแต่อย่าลืมว่าพระเยซูอยู่ในท่านพระองค์เผชิญร่วมกับท่านพระองค์อยู่เคียงข้างท่านสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายใดๆกับชีวิตของท่านได้เพราะพระเยซูอยู่ในท่านพระเยซูอยู่ในนาวาชีวิตของท่านพระเยซูอยู่ในเรือลำนั้นแล้วพระองค์จะพาท่านไปสู่ฝั่งไปสู่จุดหมายปลายทางจงมองไปที่ฝั่งย่อมอย่าตื่นตระหนกตกใจเพราะมีคลื่นลมแรงอย่ามัวแต่มองคลื่นลมอยู่ทำให้ท่านมองไม่เห็นฝั่งพี่น้องเราเอามือยกมา5นิ้วสิคะไว้ข้างหน้าท่านถ้าใครหันหน้าหาข้าพเจ้ามองข้าพเจ้าท่านจะเห็นมือลางใช่ไหมแล้วถ้าท่านมองมือท่านจะเห็นข้าพเจ้าลางๆใช่ไหมคะข้าพเจ้าเป็นเหมือนเป้าหมายของท่านถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มองที่เป้าหมายท่านมือก็เป็นอุปสรรคอุปสรรคที่ทำให้ท่านไปไม่ถึงเป้าหมายถ้าท่านจดจ่ออยู่กับอุปสรรคเป้าหมายที่ท่านจะมองในอนาคตของท่านจะลางจะเลือนลางวันนี้เป้าหมายของท่านคือพระเจ้าและถ้าอุปสรรคมันโหมกำหนำเข้ามาในชีวิตของท่านและท่านละสายตาจากเป้าหมายคือพระเจ้าเมื่อไหร่อุปสรรคจะใหญ่กว่าพระเจ้าทันทีท่านจะไม่สามารถที่จะพายเรือแล่นเรือลำนั้นไปถึงเป้าหมายในพระเจ้าได้ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าจดจ่ออยู่กับปัญหาที่เจ้าเผชิญเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำอันตรายกับท่านได้เลยเพราะว่าเรือยังแล่นต่อไปตราบใดที่พระเจ้าอยู่ในเรือมันจะไม่จมตราบใดที่พระเยซูอยู่ในท่านท่านจะไม่ล้มเหลวไม่ผิดพลาดท่านต้องเชื่อท่านต้องกล้าวางใจถ้าท่านไม่เชื่อถ้าท่านไม่ได้วางใจท่านจะกินผลของการไม่เชื่อนั้นพี่น้องอย่าลืมนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่เชื่อคือคนกบฏคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่รักษาสัญญาเพราะว่าพระเจ้าสัญญาว่าเราจะดูแลว่าเราจะพิทักษ์รักษานี่คือคำสัญญาพระเจ้าให้คำสัญญานี้ด้วยโลหิตของพระองค์เลยนะและถ้าเราบอกว่าพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์และคำสัญญากับเราว่าพระองค์รักเราและเราบอกว่าไม่เชื่อนั่นไม่ได้ต่างจากการที่เราเหยียบย่ำโลหิตของพระองค์ที่เท้าของเราใช่ไหมนั่นหมายความว่าเรากำลังปฏิเสธชีวิตที่พระองค์ตายไถ่เราใช่ไหมนั่นคือการปฏิเสธความรักนั่นคือการหักพันธสัญญาสิ่งดีที่มีกับเราใช่ไหมวันนี้ถ้าภรรยารักสามีภรรยาอยากจะซื้อแหวนให้สามีสักวงนึงภรรยาเตรียมซื้อเรียบร้อยแล้วเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วพอสามีเห็นแหวนสามีทิ้งแหวนเลยพี่น้องหักน้ำใจภรรยาไหมแบบนี้หักไหมพี่น้องวันนี้พระเจ้าตั้งใจ
ะให้ท่านด้วยความรักพระองค์ให้ของขวัญที่งดงามคือชีวิตของพระองค์ที่จะไถ่ท่านบนไม้กางเขนเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดจงรับไว้เถิดจงวางใจในพระองค์เถิดจงเชื่อในพระองค์เถิดว่าพระองค์ดูแลท่านอย่างดีจงรับเอาและจงสวมแหวนนั้นไว้กับมือของท่านนี่คือคำสัญญาอาเมนและรักษาสัญญานั้นไว้เท่าชีวิตอย่าให้มีสถานการณ์ใดๆที่ทำให้คำสัญญานั้นจืดจางไปในหัวใจของท่านอย่าให้มีสถานการณ์ใดทำให้ความรักหรือความเชื่อมั่นในพระเจ้าที่ถ่ายท่านแล้วจืดจางไปในชีวิตของท่านอย่าให้ใครมาบอกท่านว่าพระเจ้าไม่ได้รักท่านหรอกพี่น้องคนเหล่านั้นได้แค่พูดแต่เขาไม่ได้ทำพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นที่ลงมือทำไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นชีวิตของผู้ลงนั้นดังมากกว่าคำสอนพี่น้องพระเยซูถูกยกชูท่ามกลางประชาชาติในโลกนี้เพราะว่าชีวิตนั้นดังมากกว่าคำสอนคนมากมายในโลกนี้พยายามสอนดีก็ตามแต่ถ้าชีวิตไม่ได้ดังชีวิตไม่ได้อยู่เพื่อคนอื่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญท่ามกลางคนในโลกนี้ได้พี่น้องวันนี้เรายกย่องสรรเสริญคนเพราะคนนั้นเป็นคนที่เสียสละและอยู่เพื่อคนอื่นเป็นคนที่กล้าสละผลประโยชน์ของตัวเองและอยู่เพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงคนเหล่านี้เรายกย่องสรรเสริญเอเมนไหมคะนั้นวันนี้เราวางใจในพระเจ้าเราควรยกย่องสรรเสริญพระองค์เราควรให้เกียรติพระองค์ที่สุดเราควรยกย่องพระองค์ที่สุดเราควรรักพระองค์ที่สุดและยอมรับพระองค์ในทุกทางให้พระองค์นำชีวิตของเรามากกว่าสิ่งใดๆหรือแม้แต่ตัวของเราเองก็ตามให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายสูงสุดในชีวิตของท่านแล้วพระองค์บอกว่าผู้ใดที่ยอมรับพระองค์พระองค์จะเปิดเผยข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อกับเขาในความลึกในความกว้างของพระองค์กับเขาพระองค์จะเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่เคยรู้กับเขามาก่อนพี่น้องวันนี้ถ้าเราจะบอกความลับเราจะบอกกับใครเราจะบอกกับคนที่เราสนิทที่สุดใช่ไหมเราคงไม่บอกคนที่ปากโป้งใช่ไหมเราคงไม่บอกคนที่กบฏใช่ไหมเราคงไม่เอาคนที่ไม่ไว้วางใจมาอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมพี่น้องสาวกยังมีสาวกวงในเลยพระเยซูก็มีคนในสุดที่พระองค์กล้าเปิดเผยความจริงกับเขาพี่น้องรู้จักยอนใช่ไหมยอนที่หนีไปอยู่เกาะแล้วพระเจ้าก็ให้นิมิตกับเขาให้เขาเห็นยุคสุดท้ายให้เขาเห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์และให้เขาเขียนพระธรรมวิวรณ์เล่มสุดท้ายขึ้นพี่น้องยอนคือเป็นคนโปรดที่สุดของพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่และยอนเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกตึงกางเขนไม่ถูกประหารชีวิตไม่โดนฆ่าตายเนื่องด้วยการข่มเหงแก่ตายพี่น้องเขาเป็นคนที่ถูกเปิดเผยจากพระเจ้าถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้พี่น้องวันนี้ถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเราจะถูกเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ถ้าเราไว้วางใจพระองค์การเปิดเผยข้อล้ำลึกของพระองค์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นพี่น้องอยากได้ยินเสียงพระเจ้าไหมคะพี่น้องอยากให้พระเจ้ามาพูดกับท่านใกล้ไหมคะอยากให้พระองค์มาพูดกับท่านในหูไหมคะอยากได้ยินเสียงพระองค์ในหัวใจของท่านไหมท่านอยากสัมผัสความรู้สึกของพระองค์ไหมว่าพระองค์รู้สึกยังไงเห็นคนบอกว่าเขาได้ยินเสียงของพระเจ้าท่านอยากได้ยินแบบนั้นไหมท่านอยากได้รับการเปิดเผยที่พระเจ้าจะบอกท่านในอนาคตของท่านไหมท่านไม่ต้องไปหาใครพี่น้องท่านไม่ต้องไปหาไพ่ยิปซีท่านไม่ต้องไปหาหมอดูท่านไม่ต้องไปหาพ่อมดหมอผีคำทำนายไทยทักคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระแท้ของท่านไม่ได้รักท่านไม่ได้ไถ่ท่านไม่ได้มีสิทธิหน้าสูงสุดที่จะช่วยท่านได้อย่าไปหาผิดพี่น้องไม่งั้นท่านจะพลาดไม่งั้นท่านจะล้มเหลวในชีวิตไม่อย่างนั้นท่านจะตกอยู่ในที่นั่งอันตรายที่เพราะสิ่งเหล่านั้นมีอำนาจเหนือท่านแล้วไม่ได้รักท่านและสิ่งเหล่านั้นเป็นปฏิปักษ์กับพระผู้สร้างคือพระเจ้าดังนั้นในฐานะที่วันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราควรฟังพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวควรมีพ่อเดียวแสวงหาพระองค์เดียวมีความจงรักภักดีต่อนามนี้นามเดียวแล้ววางใจในพระนามนี้พี่น้องทั้งวันนี้เรารู้ว่าพ่อรักเราและเรารู้ว่าพ่อบริสุทธิ์และพ่อมีสิทธิ์หน้าสูงสุดและพ่อก็ปรารถนาให้เราบริสุทธิ์ด้วยและพ่อก็อยู่ในเราด้วยวันนี้เมื่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าประทับหัวใจของเรามันจะต้องเป็นเหตุที่ทำให้ลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้นต้องเป็นเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่อยากทำบาปอีกต่อไปแล้วเราไม่อยากอยู่ในบาปอีกแล้วเราไม่อยากพูดคำหยาบเราไม่อยากพูดทะลึ่งเราไม่อยากพูดแง่ลบสองแง่สองง่าให้คนหัวเราะเล่นเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเราไม่อยากพูดตลกให้คนขำโดยที่ไร้สาระไม่มีความหมายอะไรจะเมื่อก่อนนั้นใช่เราชอบพูดแบบนี้เพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความ
น่ากลัวโลกนี้เต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็อยากเป็นตัวตลกให้คนหัวเราะแต่จริงๆแล้วสันติสุขแท้ไม่ได้มาจากคำพูดเล่นหรือคำพูดเหล่านั้นเลยแต่สันติสุขแท้มาจากพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในหัวใจที่ล้างบาปในใจที่ชำระบาปในคนต่างหากและนำความสว่างเข้ามาสู่ความมืดในจิตวิญญาณของเขาต่างหากนี่จึงทำให้เกิดสันติสุขแท้พี่น้องคริสเตียนไม่เครียดได้ไหมแต่คริสเตียนพักสงบกับพระเจ้าคริสเตียนไม่เครียดแต่คริสเตียนนิ่งสงบกับพระเจ้าและคริสเตียนดำเนินอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าและดำเนินในความจริงของพระเจ้าเอเมนคริสเตียนมีสติตลอดเวลาเพราะรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเขาเพราะรู้ว่าพระเจ้าทำงานอยู่แม้เจอสถานการณ์ยากลำบากแต่เรารู้ว่าพระเยซูอยู่ที่นี่โอ้แม้เจอวิกฤตแม้เจอพายุลมแรงทำไมคนที่อยู่ในเรือยังกล้าที่นิ่งสงบได้เพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูอยู่ในเรือของเขาเวลาเจอภาวะเศรษฐกิจเรากลัวไหมเวลาเจอโรคระบาดเจอโควิดนี่เรากลัวไหมเราผวาไปหมดเลยใช่ไหมตื่นมาก็ผวาก่อนนอนก็ผวาฝันเห็นด้วยกลัวไปหมดหรือเปล่าพระเยซูอยู่ในท่านจงอย่ากลัวเพราะว่านี่คือคำสัญญาของพ่อที่มีต่อลูกของพระองค์ก็คือท่านที่ไว้วางใจพระองค์และผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะได้รับพระสัญญาเป็นมรดกเขาจะได้กินแต่ผลดีของแผ่นดินเท่านั้นผลร้ายแห่งแผ่นดินนี้เขาจะไม่ได้รับผลเลยเอเมนพี่ต้องบอกกับตัวเองด้วยกันว่าไม่ได้กินผลเสียเลยจะกินแต่ผลดีเท่านั้นพี่น้องวันนี้เราต้องยอมรับข้อล้ำลึกนี้พระเจ้าผู้มาเกิดเป็นมนุษย์และถูกตึงกางเขนตายไถ่บาปและฟื้นจากความตายมีชัยเหนือความตายและมีสิทธิอำนาจสูงสุดถูกยอมรับโดยทูตสวรรค์ถูกยอมรับโดยประชาชาติทั้งหลายเราต้องยอมรับในสิทธิอำนาจนี้เพราะผู้นี้สูงสุดแล้วเราต้องยอมรับและเชื่อวางใจในสิทธิอำนาจนี้มากกว่าพระทั้งหลายเราไม่ควรเชื่อวางใจในพระเหล่านั้นอีกต่อไปเราควรจะมีพระองค์เป็นพระเจ้าเดียวครอบครองหัวใจของเราเป็นผู้เดียวเท่านั้นเอเมนเราต้องวันนี้เราจงรักภักดีกับพระเจ้าเดียวสามีจะจงรักภักดีกับภรรยาเดียวเช่นกันถ้าวันนี้เรารักภักดีกับพระเจ้าภรรยากับสามีจะไม่มีการหึงหวงกันเพราะว่าถ้าเราภักดีกับพระเจ้าเราจะภักดีต่อกันเราจะไม่หักหลังกันเราจะไม่กบฏต่อกันเราจะไม่โกงกันใครทำธุรกิจด้วยกันก็จะสัตย์ซื่อต่อกันและกันถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเราจะสัตย์ซื่อต่อกันเราจะไม่โกงใครเราทำธุรกิจผลกำไรก็จริงแต่เราจะไม่เอาเปรียบคนเอเมนไหมพี่น้องเพราะอะไรเพราะเราได้รับอิทธิพลของพ่อเพราะเราไว้วางใจพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อวางใจในสิ่งที่พ่อบอกพระเจ้าจะตอบสนองและอวยพระพรในสิ่งที่เราสัตย์ซื่อต่อพระองค์ในการรักษาคำมั่นสัญญานั้นไว้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องบอกคนนะคะบอกจงเชื่อวางใจในพระเจ้านะพระเจ้ารักท่านถ้าท่านเชื่อวางใจในพระองค์ท่านจะได้กินผลดีท่านจะมั่นคงท่านจะมีชีวิตที่มั่นคงท่านจะไม่หวั่นไหวในสถานการณ์รอบด้านคนชอบทำไม่สามารถดำรงอยู่คนอธรรมไม่สามารถดำรงอยู่ในความเชื่อได้แต่คนชอบทำเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะเขาเชื่ออย่าให้ความเชื่ออับปางถ้าความเชื่ออับปางก็เป็นเหมือนเรือลำนั้นที่กำลังจะจมกำลังจะจมอยู่ในโลกแห่งความบาปกำลังจะให้ความบาปกินกินชีวิตของเรากำลังจะเป็นทาสบาปอีกต่อไปกำลังจะหันหลังให้พระเจ้าได้เดินกลับไปทางเดิมอิสราเอลเห็นหมายสำคัญมากมายที่พระเจ้าทำในอียิปต์เห็นทะเลแดงแหวกออกเห็นพระเจ้านำพวกเขาออกมาจากอียิปต์อย่างอัศจรรย์ทะเลแดงอยู่ตรงหน้าแหวกออกแล้วเขาก็สามารถเดินบนดินแห้งได้เขาไม่มีอาหารกินเลยพระเจ้ายังให้เขามีอาหารแห่งสวรรค์เป็นมานาที่จะให้เขาเก็บกินทุกวันเขาไม่มีเนื้อกินพระเจ้าก็ให้มีนกคุ้มมาเกาะอยู่ที่เต็นท์มาเกาะอยู่ที่ค่ายของเขาเขาได้กินนกเขาได้กินเนื้อสัตว์ตลอด40ปีเขาไม่เคยขาดน้ำแม้เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้นเขาเหน็บหนาวพระเจ้าจะเป็นเสาเพิงที่อยู่ที่ค่ายเขาให้ความอบอุ่นกับเขาแม้นแดดร้อนเผาในเวลากลางวันพระเจ้าก็เป็นเสาเมฆที่จะบังแสงแดดในยามกลางวันให้กับเขาพระเจ้าดูแลเขาตลอดเวลา40ปีแต่ตลอด40ปีนั้นอิสราเอลกบฏไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าตลอดเวลา40ปีเลยพี่น้องเขากินมานาก็บอกเบื่อกินนกคุ้มก็บอกเบื่ออยากจะกินเนื้อบ้างพี่น้องเขาอยากตลอดเวลาอยากจะกลับไปแต่อียิปต์คิดถึงแต่อียิปต์ท
จะไม่เดินกับพระเจ้าจะต้องกลับใจจากบาปจะต้องเลิกจากความบาปคิดถึงเมื่อก่อนที่เคยทำบาปไม่เห็นมีใครมาเตือนแบบนี้เลยมีความสุขจะตายอยู่กับบาปพี่น้องวันนี้เราเดินกับพระเจ้ามีใครอยากจะกลับไปทางเดิมไหมคะมีใครอยากจะกลับไปทางเดิมไหมอยากจะกลับเป็นคนบาปเหมือนเดิมเป็นทาสบาปเหมือนเดิมตายแล้วตกนรกเหมือนเดิมไหมคะถ้าวันนี้เราเดินกับพระเยซูแม้ทะเลแดงอยู่ตรงหน้าแม้อุปสรรคขัดขวางท่านแต่พระเจ้าจะแหวกมันให้ท่านเดินไปในดินแห้งได้และให้ท่านไปสู่ดินแดนที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าไว้สำหรับชีวิตของท่านได้ถ้าท่านเชื่อและวางใจถ้าอิสราเอลเชื่อวางใจพระเจ้าบอกว่าเขาจะเดินในถิ่นทุรกันดารเพียงแค่11วันเท่านั้นถ้าเขาเชื่อวางใจนะมีข้อแม้ว่าชาติเชื่อแต่เพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นล้านๆไม่ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าเลยสักคนเดียวมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจึงให้เขาเดินในถิ่นทุรกันดารเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะ40ปีจนทำให้เขาล้มลงตายตลอด40ปีสุดท้ายดินแดนที่พระเจ้าบอกให้เขาออกจากอียิปต์แล้วไปสร้างประเทศขึ้นใหม่คนที่เข้าไปมีแค่2คนคือโยชวากับคาเลบคือคนที่เชื่อในพระสัญญาพระเจ้าคือคนที่ไม่เคยบ่นตลอด40ปีคือคนที่เชื่อวางใจในพระสัญญาตลอด40ปีแม้เจอความยากลำบากไม่เคยปิปากบ่นไม่ได้เก็บกดด้วยนะพี่น้องแต่รักพระเจ้าสุดหัวใจทอดทูลพระเจ้าสุดหัวใจแล้วอดทนรอคอยแม้เจอความยากลำบากก็ยังเชื่ออดทนแล้วก็รอคอยนี่แหละคือคนที่สมควรจะได้รับพระสัญญาเป็นมรดกเพราะเขาวางใจในพระเจ้าผู้ทรงนำเขามาแม้นโมเสสขึ้นไปพบกับพระเจ้าบนภูเขาระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นอิสราเอลเห็นว่าโมเสสนานไม่ยอมลงมาสักทีสงสัยตายแล้วมั้งก็สร้างโคขึ้นมากราบไหว้บูชาให้โคนั้นเป็นพระเจ้าของเขาพี่น้องอิสราเอลนั้นไม่ไว้วางใจพระเจ้าเลยพร้อมที่จะกบฏต่อพระเจ้าตลอดเวลาพร้อมที่จะหักหลังพระสัญญาตลอดเวลาพร้อมที่จะไม่มีพระอื่นตลอดเวลานี่คืออิสราเอลมัวแต่ห่วงอะไรอยู่มัวแต่ห่วงการกินเนื้อที่อียิปต์มัวแต่ห่วงการรักสบายที่อียิปต์ทั้งที่ตัวเองก็เป็นทาสถ้ากลับไปเป็นทาสอียิปต์โดนใช้งานหนักแต่ไม่สนใจยอมเป็นทาสก็ได้อย่างน้อยก็ได้กินได้ปากได้ท้องพี่น้องวันนี้ถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วพระเจ้าไถ่เราแล้วอย่าห่วงที่จะกลับไปทำบาปอย่าห่วงที่จะต้องอย่าห่วงที่สนใจเรื่องปากเรื่องท้องแต่ไม่สนใจความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับท่านแต่วันนี้คนหยิบยื่นให้ท่านมาทำบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่พระเจ้ารังเกียจหรือความบาปก็ตามพี่น้องจะต้องเลือกพระเจ้าหรือพี่น้องจะต้องเลือกคนเหล่านั้นถ้าวันนี้คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพื่อนกับท่านแล้วเพราะเห็นว่าท่านมีความเชื่อในพระเจ้าท่านจะยอมกล้าทิ้งพระเจ้าเพราะกลัวความสัมพันธ์ของเพื่อนของท่านจะห่างกันหรือเปล่าพี่น้องวันนี้ถ้าท่านฟังพระเจ้าแล้วไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดพระเจ้าจะให้เกียรติท่านพระเจ้าจะให้เกียรติท่านแล้วพระเจ้าจะยกชีวิตของท่านท่านจะต้องเจอบททดสอบว่าท่านเป็นคนจริงหรือเปล่าว่าท่านเดินกับพระองค์จริงหรือเปล่าว่าท่านกล้าตายต่อตัวเองจริงไหมว่าท่านกล้าแบกกางเขนจริงไหมท่านรักพระเยซูจริงไหมสิ่งที่พระองค์พูดในบัญญัตินั้นท่านทำตามหรือเปล่าท่านตอบสนองเสียงของพระองค์หรือเปล่าท่านกล้าทิ้งมันไหมท่านกล้าสละบาปจริงไหมหรือท่านยังมีหางตาที่หันไปข้างหลังอยู่ท่านอยากจะกลับไปทางเดิมตลอดเวลาจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าทำไมมีแต่แย่ลงทำไมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นพี่น้องต้องมาถามหัวใจแล้วว่าเราไว้วางใจพระเจ้าจริงไหมเราเป็นเหมือนอิสราเอลที่บ่นตลอด40ปีที่เดินในถิ่นทุรกันดารหรือเปล่าพี่น้องวันนี้หน้าที่ของพระเจ้าพระองค์ทำสำเร็จแล้วคือการตายไถ่ท่านพระองค์ทำสำเร็จแล้วพระองค์ฟื้นแล้วพระองค์มีชัยชนะบนกางเขนแล้วพระองค์ไถ่สำเร็จแล้วนี่คืองานของพระองค์และงานที่สองกำลังจะเสร็จก็คือพระองค์กำลังเสด็จกลับมาคือการกลับมาครั้งหนึ่งการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต์ที่จะมารับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ที่สุดหัวใจไปอยู่กับพระองค์นี่คืองานที่สองที่พระองค์กำลังจะเตรียมมาแล้วพระองค์ทำงานชิ้นแรกสำเร็จแล้วคือการตายไถ่ท่านวันนี้หน้าที่ของท่านก็เป็นสองงานเหมือนกันงานแรกคือการเชื่อวางใจเอเมนไหมถ้าท่านถ้าวันนี้พระเยซูทำงานของพระองค์สำเร็จในงานแรกคือการตายไถ่ท่านและท่านไม่ได้ตอบสนองงานแรกของพระองค์การเชื่อวางใจท่านจะไม่ได้รับผลในการไถ่นี้เลยท่านก็ยังแพ้บาปท่านก็ยังเป็นทาสบาปท่านก็ยังไม่สามารถชนะบาปได้ท่านต้องเชื่อจริงๆเชื่อให้จริงเชื่อให้สุดใจถ้าท่านเชื่อจริงจะไม่มีคำบ่นออกมาจากปากของท่านเลยจะไม่มีคำต่อว่าพระเจ้าออกมาจากปากของท่านเลยท่านจะต้องปิดรูดซิปปากของท่านให้แน่นคำบ่นนั้นจะต้องไม่ออกมาจากหัวใจของท่านด้วยแต่ท่านจะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วไว้วางใจในการดูแลของพระเจ้าพี่น้องใครที่มีประสบการณ์ว่าเชื่อวางใจแล้วพระเจ้าปลดปล่อยท่านบ้างใครที่มีประสบการณ์ว่าท่านเชื่อท่านเชื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตท่านบ้างเพราะท่านเชื่อพระเจ้ารักษาสัญญา
ประการที่สองพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อจะมารับท่านในเร็ววันนี้และประการที่สองที่ท่านควรจะตอบสนองก็คือการอดทนและรอพระองค์เอเมนนี่คือประการที่สองที่ท่านจะต้องกระทำต่อไปก็คือการอดทนและรอคอยพี่น้องพูดพร้อมกันว่าอดทนรอคอยพี่น้องพระบิดาบอกว่าจงอดทนรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระยาเวพระเจ้าบอกจงรอคอยจงรอคอยพี่น้องตั้งแต่เราเกิดมาเรารอตลอดไหมคะรอเมื่อไหร่จะได้เข้าโรงเรียนพอจบอนุบาลแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปประถมจบประถมเมื่อไหร่จะขึ้นมัธยมเมื่อไหร่จะเรียนจบเมื่อไหร่จะได้แต่งงานเมื่อไหร่จะได้งานทำพี่น้องเรารอเรารอความหวังเรารอความหวังตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่พี่น้องพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้นั้นเราจะต้องรอพระองค์กลับมาในวันสุดท้ายนะถ้าวันนี้พระเจ้าที่สุดของที่สุดในการที่พระองค์กลับมาในวันสุดท้ายแล้วท่านรอไม่ได้และท่านจะรออะไรได้ท่านจะต้องอดทนรอคอยพระเจ้าให้ได้และท่านจะเป็นคนที่อดทนสำหรับทุกสิ่งได้ไม่ว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากเกิดขึ้นกับท่านจะนานสักแค่ไหนท่านต้องอดทนให้ได้ท่านต้องรอคอยให้ได้ท่านต้องไม่วิ่งแซงหน้าพระเจ้าถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั้นเราจึงมีความอดทนและรอคอยสิ่งนั้นผลของความเชื่อและความไว้วางใจคือการอดทนและรอคอยเพราะรู้ว่ามันจะมาเพราะรู้ว่าจะได้แน่เอเมนไหมขนาดบางคนไม่เชื่อว่าจะขนาดบางคนนั้นเขาซื้อหวยเขายังเชื่อว่าเขาจะถูกเลยไม่รู้ซื้อกี่ครั้งก็ไม่เคยถูกก็ยังเชื่อว่าจะถูกอยู่นั่นแหละพี่น้องลองดูนะนี่ไงแต่เป็นความเชื่อแบบนี้เขายังเชื่อกันเลยแล้วพระเจ้าล่ะในพระองค์ถูกตลอดเวลาไม่ใช่อธิษฐานกับพระองค์ให้ขอให้ถูกหวยนะไม่ใช่แต่ว่าถ้าวันนี้พระองค์เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล่ะและถ้าเราเชื่อพระองค์ล่ะในพระองค์ไม่มีพลาดเลยไม่ต้องมาให้ฝันเห็นเลขหรอกเพราะว่าในพระองค์ไม่มีผิดพลาดแน่นอนถ้าเราเชื่อพระองค์ดูแลท่านได้พระองค์อวยพรท่านได้พระองค์พิทักษ์รักษาท่านได้พระองค์ตอบท่านได้พระองค์ปลดหนี้ท่านได้ถ้าท่านเชื่อหนี้ท่านจะปลดและท่านเชื่อว่าท่านนี้ท่านจะปลดในปีนี้มันก็จะเป็นไปตามนั้นปีนี้ถ้าท่านเชื่อว่าโรคที่ท่านเป็นอยู่จะถูกรักษาให้หายในวันนี้มันก็จะหายในวันนี้ถ้าท่านเชื่อแต่ถ้ามันยังไม่หายในวันนี้ก็อดทนและรอต่อไปแต่มันจะหายแน่นอนนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าต่อให้มันไม่หายก็ไม่เป็นไรขอบพระคุณพระเจ้าท่านจะมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะต่อให้วันนี้มันไม่หายแต่จิตวิญญาณเราล่อไปสวรรค์แล้วจะกลัวอะไรพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีอดทนเสมอรอคอยเสมอรอคอยความรอดของพระเจ้าที่จะเสด็จกลับมารับเราพี่น้องพระเยซูคริสต์กำลังจะมาและจะมารับท่านใครเคยรอการแต่งงานบ้างก่อนที่ท่านจะได้แต่งงานสูงอยากแต่งงานเร็วๆเมื่อไหร่จะได้แต่งงานใช่ไหมข้าพเจ้าเนี่ยรอที่จะได้แต่งงานถึง7ปีนะพี่น้องพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าว่า7ปีแล้วก็เป็นตามนั้นด้วยแล้วข้าพเจ้าก็คุยกับว่าเนี่ยเราจะอดทนรอคอยวันและเวลาที่พระเจ้าให้เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเราจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตลอดชีวิตของเราเราจะให้พระเจ้าเป็นที่1ในชีวิตของเราจะไม่พากันทิ้งพระเจ้าแต่เราจะพากันรักพระเจ้ามากขึ้นและสุดหัวใจอดทนรอคอยพี่น้องวันนี้พระเจ้าต้องการให้ท่านอดทนและรอคอยพระเจ้ากำลังฝึกท่านฝึกฝนท่านให้ท่านเป็นนักอดทนนักอึดที่สุดในโลกอดทนจนถึงที่สุดและท่านจะได้รับความรอดเอเมนพี่น้องเคยเห็นชาวนาที่รอฝนไหมรอฟ้ารอฝนเพื่อจะได้น้ำมาทำนาใช่ไหมพี่น้องเราต้องเป็นคนที่อดทนแบบนั้นและรอคอยพระเจ้ามีวันและเวลาในฤดูต่างๆของพระองค์ในโยบพูดไว้บอกว่าเขาคอยข้าเหมือนคอยฝนเขาอ้าปากเหมือนรอรับน้ำฝนชุกไปฤดูทุกคนที่รอคอยองค์ผู้เป็นเจ้าจะมีความสุขทุกคนที่รอคอยองค์ผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขเอเมนเพราะเขาไม่ได้รอคอยด้วยความกังวลกังวายด้วยความผิดหวังหรือหมดหวังแต่เขารอคอยด้วยความไว้วางใจพระเจ้าและรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นเขาจะได้รับสมหวังแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอดทนจนกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาอดทนจนกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเพราะนี่คือคำสัญญาว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนจงอดทนและรอมีต้องพูดร่วมกันว่ารออดทนเอเมนไหมคะ
คุณพระเจ้าขอให้ความสัตย์ซื่อความสุจริตความเที่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำขอให้หัวใจของข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์อยู่วันยังค่ำวันนี้ที่เราถ้าเรารอคอยพระองค์ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระองค์จะต้องสัมพันธ์สนิทลึกซึ้งมากขึ้นด้วยไม่ใช่รอแล้วรอรับรอแล้วหายไปเลยเคยแบบนี้ไหมรอนะ7ปีจะแต่งงานนะพอหลังจากนั้นพอใหม่ทีนึงหายไปไหนแล้วไม่ได้ระหว่าง7ปีไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้รอแบบนั้นนะพี่น้องรอแบบนั้นคือการรอวันแตกรอวันแยกทางแต่รอการเสด็จกลับมาคือยิ่งระหว่างรอยิ่งผูกพันยิ่งระหว่างรอยิ่งรักแนบสนิทยิ่งลึกซึ้งต้องเป็นแบบนั้นในขณะที่ลูกของพระเจ้าจะต้องไว้วางใจพระองค์ในสถานการณ์รอบด้านต่างๆท่านต้องวางใจจริงๆและท่านต้องรอพระองค์จริงๆขณะที่ท่านรอท่านต้องผูกพันกับพระองค์ท่านต้องไม่ห่างในความสัมพันธ์กับพระองค์ท่านต้องรักพระองค์และลึกซึ้งกับพระองค์ท่านต้องสนิทกับพระองค์รู้ใจพระองค์และท่านต้องหิวกระหายและปรารถนาให้ใจของพระองค์อยู่ในหัวใจของท่านทำไมพระเยซูถึงก้าวผ่านอุปสรรคมากมายทำไมพระเยซูถึงมีชัยชนะอุปสรรคมากมายเพราะว่าพระเยซูมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับท่านพระองค์ไม่ได้มาทำแล้วก็จบไปแต่พระองค์ต้องการให้ท่านเห็นว่านี่คือพระองค์ผู้ทรงรักท่านและต้องการเป็นต้นแบบพิมพ์เขียวให้ท่านเดินตามและทำตามวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกของพระเจ้าแล้วเชื่อวางใจในการไถ่แล้วรอดไปสวรรค์เท่านั้นแต่เราเป็นลูกที่เชื่อวางใจแล้วพร้อมจะเดินตามพ่อและพร้อมจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเหมือนพ่อต่อไปและพร้อมที่ใช้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพ่อมากขึ้นเป็นเหมือนพ่อยังไงคิดเหมือนพ่อพูดเหมือนพ่อทำเหมือนพ่อดำเนินอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างที่พระองค์ดำเนินในเมนไหมพี่น้องพระองค์ไม่โลภเราโลภไหมพระองค์ให้อภัยเราให้อภัยไหมพระองค์อดทนนานเราอดทนนานไหมพระองค์เสียสละเราเสียสละไหมพระองค์ไม่เห็นแก่ตัวเลยพระองค์เห็นแก่คนอื่นเสมอพี่น้องเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเรายังไม่ได้เป็นแต่เราเป็นมากขึ้นไหมเรารักพระองค์มากขึ้นไหมเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นไหมเรากล้าเสียสละมากขึ้นไหมเราสัตย์ซื่อมากขึ้นไหมเราเห็นแก่อาณาจักรของพระองค์มากขึ้นไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์เรียกร้องจากเราว่าเป็นเหมือนพระองค์ได้ไหมเป็นเหมือนพระองค์ได้ไหมพระองค์อยากให้เราเป็นเหมือนพระองค์พี่น้องเพราะว่าท่านจะได้ดีท่านจะปลอดภัยท่านจะมีชัยชนะพระองค์เจอบททดสอบมากมายในขณะที่พระองค์เจอการทดสอบนั้นพระองค์อดอาหาร40วันเลยนะเจอการทดสอบของมารซาตานแต่พระองค์ไม่เคยทำบาปไม่เคยตอบสนองผิดเลยพระองค์ตอบสนองด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราเป็นเหมือนพระองค์ไหมเวลาเราเจอปัญหาพระคัมภีร์หาไม่เจอแล้วไม่รู้ว่าหลักการอยู่ที่ไหนมีแต่หลักกูแล้วงานนี้มีแต่อารมณ์กูล้วนๆเลยเอาลงไว้ก่อนแล้วกันพระเจ้าเดี๋ยวก่อนนะพระวจนะเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไม่ไหวแล้วขอสาดสักทีพี่น้องเรายับยั้งชั่งใจได้เหมือนพระเยซูยับยั้งชั่งใจไหมเราอดทนนานไหมเรามีสติไหมและเราเชื่อไหมเราเชื่อในฤทธิ์อำนาจไหมเรากล้าไหมที่จะขับผีออกเรากล้าไหมที่จะวางมือคนป่วยให้หายโรคถ้าพระเยซูอยู่ในท่านพระองค์จะขับเคลื่อนให้ท่านทำเหมือนพระองค์ไหมอาเมนถ้าพระองค์อยู่ในท่านพระเจ้าจะขับเคลื่อนให้ท่านกลับใจจากความบาปให้ท่านมีชีวิตบริสุทธิ์เหมือนพระองค์นะอาเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องยอมให้พระองค์เข้ามาครอบครองหัวใจของท่านนั่งบนบัลลังก์ใจท่านอย่างแท้จริงมีชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์สนิทสนมกับพระองค์เป็นพระเจ้าแท้ของท่านอย่างแท้จริงนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าว่าถ้าคนที่เดินกับพระองค์ด้วยหัวใจด้วยชีวิตและรักพระองค์สุดหัวใจเขาจะได้กินแต่ผลที่ดีของแผ่นดินนี้เขาจะปลอดภัยจะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมาแตะต้องเขาจะไม่มีภัยอันตรายมาแตะต้องเขาพระเจ้าจะปกป้องให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดพระองค์จะซ่อนพวกเราไว้ในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและเราจะเป็นแสงสว่างสะท้อนพระองค์ให้คนบาปวิ่งมาหาพระองค์และให้เขารู้ว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุดเอเมนท่านต้องเป็นคริสเตียนที่มีอิทธิพลเหนือคนแบบนั้นท่านต้องไม่เป็นคริสเตียนที่หลบซ่อนตัวอยู่ท่านต้องไม่เป็นคริสเตียนที่ไม่กล้าเปิดเผยว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าท่านต้องเป็นคริสเตียนที่ส่องสว่างให้คนเห็นพระเยซูในท่านให้ได้ท่านต้องให้คนเห็นพระองค์ในท่านให้ได้เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ท่านประกาศออกไปเพราะข่าวประเสริฐมีฤทธิ์อำนาจจงเป่าประกาศว่าท่านคือลูกพระเจ้าจงยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนและพระองค์จะยอมรับท่านต่อหน้าคนด้วยพระองค์จะยอมรับท่านต่อหน้าพระบิดาด้วยพี่น้องในโลกนี้
มีคนเรียกว่าพระบิดาเยอะแยะมากมายพระเจ้าเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไปสวรรค์จริงๆแล้วพระองค์ที่ท่านเรียกอยู่ทุกๆวันอาจจะไม่รู้จักท่านก็ได้พระเจ้าพระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยแต่วันที่วันสุดท้ายของชีวิตเราไปสวรรค์พระองค์ว่าเราไม่รู้จักเจ้าก็ได้เพราะว่าท่านเจ้าเรียกเราแต่เจ้าไม่ได้เคยตามเราเลยเจ้าได้แต่เรียกการช่วยเหลือจากเราแต่เจ้าไม่เคยรักษาสัญญาของเราที่ให้ไว้สำหรับเจ้าเราเจ้าไม่ได้เคยเดินตามเราเลยไม่ต้องคำสัญญานั้นจะเป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไรถ้าเราไม่รักษาและเดินตามคำสัญญานั้นพระเจ้าให้สัญญานั้นมีไว้เพื่อเราจะรักษามันและเดินตามสิ่งที่พระเจ้าบอกและสิ่งนั้นจะเป็นจริงแล้วมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตท่านและท่านจะมีอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งได้เพราะพระเยซูอยู่ในชีวิตท่านพี่น้องขอให้ชีวิตของท่านมีชีวิตที่มีสิทธิอำนาจในเช้าวันนี้และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นลูกที่มีสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาพระเจ้าค่ะเราคือลูกของพระเจ้าที่มีสิทธิ